่สะดวกเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังของประชาชนเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่ะมาดูแจ้งปรับราคาน้ำมันในวันนี้นะคะ19ตุลาคมช่วง 05:00 อันนี้บางจากนะคะไฮพรีเมียมดีเซลขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยค่ะบวกมา80สตางค์60สตางค์ปตท.ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะขึ้นมาบวก60สตางค์ค่ะส่วนทางตำรวจเองก็มีวิทยุสั่งการด่วนนะคะให้รับมือม็อบรถบรรทุกเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงด้วยนะคะนี่เป็นหนังสือวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่มาแจกแจงกว่าส่วนมาดูคลังค่ะคลังเองวันนี้ก็ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้แจงนะคะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะใช้กลไกภาษีสรรพสามิตแก้ปัญหาน้ำมันแพงค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณณัฐพลสุภาดุลผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตสำนักนโยบายภาษีสสค.กันก่อนค่ะด้วยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเรียกร้องปัญหาน้ำมันปรับราคาขึ้นซึ่งจะนัดรวมพลตามถนนเส้นสำคัญในกรุงเทพในวันที่19ตุลา2564เพื่อกดดันให้รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตหรือดำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมารักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับราคาที่25บาทต่อลิตรโดยหากไม่ได้รับการตอบรับก็จะประกาศหยุดวิ่งรถขนส่งทั่วประเทศเป็นระยะเวลา7วันครับคำชี้แจงนะครับปัญหาราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่ที่ 83.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากโควิด-19 ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยข้อเท็จจริงขั้นต้นจึงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศวันที่18ตุลา2564อยู่ที่ประมาณ28บาทต่อลิตรซึ่งปรับตัวสูงขึ้นประมาณ16ร้อยละ16เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงในส่วนการปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะใช้กลไกดังกล่าวเนื่องจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันแต่มีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักอย่างไรก็ดีในอดีตก็มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนเนื่องจากในขณะนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็อยู่ในระดับราคาที่สูงดังนั้นหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลอาจพิจารณามาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนนี่เป็นการแก้ปัญหาของทางนี่เป็นการแถลงของทางโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะคือเป็นผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตสำนักนโยบายภาษีสสค.คุณณัฐพลทีนี้โฆษกเนี่ยคุณพรชัยธีรเวชโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีคำชี้แจงเรื่องนี้ปัญหาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ที่ 83.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็นผลมาจากการฟื้นของเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้เพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือราคาขายน้ำมันดีเซลเนี่ยไทยเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันที่มีการโจมตีว่าของไทยแพงกว่าทุกที่เลยเนี่ยจริงหรือเปล่านะราคาขายปลีกดีเซลของไทยเนี่ยอยู่ระดับใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆนะฮะสิงคโปร์ลิตรละ53บาทสปป.ลาวลิตรละ31บาท50สตางค์กัมพูชาลิตรละ30บาท24สตางค์ฟิลิปปินส์ลิตรละ28บาท69สตางค์นะเมียนมาลิตรละ26บาท95สตางค์มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ำมันลิตรละ17บาท42สตางค์นะทางภาครัฐได้มีการชี้แจงโดยมีการระบุว่าได้มีการควบคุมราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลนะไม่ให้เกิน30บาทนะฮะแล้วใช้วิธีอะไรก่อนหน้านี้ก็คือได้มีการอุดหนุนนะครับบริหารจัดการปรับลดค่าการตลาดนะแล้วเรื่องของเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้มีการปรับลดไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนประเด็นการลดภาษีสรรพสามิตนะที่ทางผอ.ส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิตชี้แจงเนี่ยบอกว่า
อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะใช้กลไกนี้เพราะการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาชี้แจงคือบอกว่าในอดีตมีการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระประชาชนเพราะว่าตอนนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับที่สูงมากก็เลยมีการปรับลดไปตอนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาค่ะนะอันนี้คือคำชี้แจงจากภาครัฐนะฮะทีนี้เรื่องของภาษีสรรพสามิตในน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้จัดเก็บอยู่เท่าไหร่อันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะจัดเก็บอยู่ประมาณ5บาทคือถ้ายกเลิกก็ยกเลิกได้แต่เงินรายได้เข้ารัฐก็จะหายไปลิตรละ5บาทนั่นคือรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อเดือนนะตรงนี้ระดับนโยบายต้องชั่งน้ำหนักที่ชาวรถบรรทุกเดี๋ยวขึ้นมาดูนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่ที่ประกาศวันนี้จะขับเคลื่อนนะก็แน่นอนนะก็ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันถูกกว่าปัจจุบันถ้าเทียบกันปีต่อปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเทียบกับปีนี้นะฮะราคาสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ10บาทต่อลิตรอันนี้คือข้อเท็จจริงก็แน่นอนจะได้รับผลกระทบนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าขับเคลื่อนออกมาอย่างนี้แล้วข้อเรียกร้องรายละเอียดไปยังไงแล้วได้หรือไม่ได้การตัดสินใจจะขับเคลื่อนยังไงต่ออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางภาครัฐนี่ต้องไปชี้แจงแล้วก็ต้องไปทำความเข้าใจกันว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหากันยังไงขึ้นค่าใช้จ่ายค่าบรรทุกค่าบริการได้ไหมราคาสินค้าขยับตามไหมทีนี้นะเนี่ยมันจะมีผลตามมาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบจริงๆนะครับแต่วิธีแก้ปัญหานี่จะแก้ยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะฮะว่าจะออกมากันเยอะเท่าไหร่แล้วจะมีผลต่อเนื่องยังไงกันบ้างนะครับส่วนประเด็นร้อนก่อนหน้านี้กรณีของนายณวัฒน์ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นทั้งในโลกออนไลน์และตามเว็บข่าวต่างๆก็คือการประกวดมิสแกรนด์ค่ะที่ทางภูเก็ตโดยชาวชุมชนในเขตเมืองเก่าก็แสดงความเห็นกันว่าไม่สบายใจที่จะให้กองประกวดเนี่ยไปจัดการประกวดในพื้นที่ถ้าจะจัดควรไปจัดที่โรงแรมหรือสถานที่เอกชนจะดีกว่าล่าสุดเมนเจอร์ออนไลน์นะฮะพาดหัวข่าวณวัฒน์โวยสลิมภูเก็ตจันไรมือไม่พายเอาหางราน้ำหลังหอการค้าไม่ให้ยืมรถบัสใช้ฟรีอันนี้พาดหัวของเมนเจอร์ออนไลน์นะครับทีนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณณวัฒน์ไปพูดอย่างนี้จริงหรือแล้วไปพูดอย่างนี้เนี่ยมีความหมายมีนัยยะบริบทเป็นอย่างไรค่ะซึ่งต้องพิสูจน์เมื่อวานนี้ได้มีการโพสต์นะฮะ15ตุลา64ณวัฒน์บอกสลิ่มที่ภูเก็ตจันไรมือไม่พายยังเอาหางราน้ำพาดหัวคล้ายๆกันกับเมนเจอร์ออนไลน์เลยนะฮะแล้วก็ลงคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้นะฮะว่าเอ๊ะคุณณวัฒน์ไปพูดบริบทยังไงฮะก่อนอื่นขอบ่นภูเก็ตนิดนึงได้ไหมจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลแม้กระทั่งสลึงเดียวบาทนึงยังเยอะไปทำให้ฟรีทุกอย่างผมจ่ายไอ้เรื่องง่ายๆอย่างบางเรื่องเนี่ยอำนวยความสะดวกยังไม่ได้ไม่สนใจไม่ร่วมงานไม่ใส่ใจขอรถบัสรับนางงามกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตยังไม่ยอมให้คุณคิดดูสิคุณคิดดูคนพวกนี้ไม่ต้องมาร่วมงานเลยนะเวลาไปไม่เชิญแล้วทำได้ยังไงเงินไม่จ่ายก็ไม่ว่าเงินไม่ช่วยก็ไม่ว่าทุกอย่างคุณวัฒน์จ่ายเององค์กรแกรนจ่ายเองก็ไม่เป็นไรแต่บางอย่างเนี่ยคุณมีอยู่แล้วอ่ะคุณแค่แบบถอยมันออกมาช่วยกันน่ะนะมาจากแปดริ้วเดี๋ยวผมขอขยับโอเคเช่นคุณเป็นเมืองท่องเที่ยวกำลังจะเปิดแซนด์บ็อกซ์รถเลิศเยอะแยะขอยืมรถสัก2คันนี่มันใจแคบจริงๆนะตอบมาได้ยังไงว่าถ้าจะใช้รถต้องมีค่าใช้จ่ายหูขอโทษนะรถก็จอดอยู่เฉยๆก็แค่เติมน้ำมันแล้วก็เหมือนเอารถไปแบบ orientation ก็คือไปทดลองขับดูแล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยลองคนคงคนขับหน่อยหลังจากหายไปนายกำลังเปิดเมืองแล้วแค่2คันเองมันจะทำให้ประเทศจังหวัดคุณล่มจมเลยเหรอ
ไม่อยากจะโทษต้องโทษการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถ้างานอีเวนต์ผมไม่เชิญใครอย่าตกใจนะฮะแฟนนางงามถ้างานอีเวนต์ผมไม่เชิญใครอย่าตกใจนะฮะแฟนนางงามเรื่องเยอะนักไม่ได้ลงทุนเป็นเงินไม่ได้ลงทุนเป็นอะไรเลยแค่ขอยืมของยังไม่ให้ยืมอ่ะยืมรถหน่อยก็ไม่ได้ยืมรถหน่อยก็ไม่ได้บอกว่าถ้าจะยืมใช้ต้องจ่ายตังค์มีค่าใช้จ่ายโอ้โหแหมเอ้ยโปรโมทไปให้มันทำไมวะปิดเกาะไปเลยดีกว่าป่ะโปรโมททำไมตายแล้วน้ำใจไม่มีเลยอ่ะเพิ่งรู้นะว่าไม่มีน้ำใจอ่ะไม่ได้จ่ายอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเลยอ่ะแค่ถอยรถไปรับนางงามเนี่ยมันจะต้องเสียเงินไม่เป็นไรหรอกผมมีตังค์ผมมีตังค์แล้วพวกสลิ่มไม่ต้องมาแสดงตัวตนมากมายน่ารำคาญมึงเป็นสลิ่มมึงทำได้อย่างกูหรือเปล่าเวลาทำงานกูทำงานกูไม่ได้นึกว่าสลิ่มหรือไม่สลิ่มทำเพื่อประเทศแหมบางคนพอรู้ว่ามิสแกรนจะไปพรอพเพอร์ตี้ของอีพวกสลิ่มหรืออีพวกบ้าไม่อยากให้ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อยากให้มาไม่อยากไม่ไปก็ได้หน้าบ้านมึงกูจะไม่ผ่านเลยกรุณาปักป้ายหน้าบ้านด้วยว่าบ้านนี้เป็นสลิ่มกูจะได้ขับรถอ้อมเยอะนะจะใช้ท่าเรือพอท่าเรือเป็นของพวกสลิ่มเอาตายแล้วไม่อยากให้ใช้เพราะว่าโควิดมึงจะบ้าเหรอมึงส่งจดหมายอะไรมามึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าตอนนี้นโยบายเขาให้เปิดเมืองเขาไม่ได้ปิดเมืองแต่มึงอ่ะเหตุผลก็คือมึงจะไม่ให้พวกเราอ่ะผ่านไปใช้ property ของคุณเพราะคุณเป็นสลิ่มเขาแค่นี้แหละบอกมาตรงๆสิอย่าเยอะอย่าเยอะไม่ใช่เจ้าของเกาะอย่าเยอะนะขออภัยสำหรับคนที่ต้องมาฟังด้วยนี่คือคนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองคนกลุ่มน้อยพูดให้ฟังเฉยๆซึ้งในน้ำใจซึ้งในน้ำใจไม่เป็นไรหรอกองค์กรแกรนด์มีตังหาเงินเก่งขายของแม่งทุกวันนะฮะยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองยอดขายดีไม่ต้องห่วงหรอกเดือนหนึ่งเกือบร้อยล้านจะกลัวอะไรอุ๊ยมากไปเปล่า50ก็พอแล้วนะจะไปกลัวอะไรไม่ต้องกลัวหรอกอย่าลืมนะชักธงชาติสลิ่มไว้ด้วยหน้าบ้านใครเป็นสลิ่มปักป้ายไว้เลยสลิ่มค่ะสลิ่มครับสลิ่มค่ะสลิ่มครับปักป้ายแม่งเลยรวมถึงอีผู้นำแต่ละตัวด้วยเยอะนะผู้นำแดกเสือเหรอปัญหาเยอะนักเชียร์แหมเดี๋ยวพอถึงอีเวนต์น่ะมันมีย้ายบางที่นะสถานที่ไม่ต้องตกใจนะที่ย้ายไปเพราะที่เก่ามันเป็นสลิ่มแหมเวลาจะแถลงข่าวนี่ยินดีให้โปรโมตนู่นนี่นั่นพอโปรโมตเสร็จเพิ่งรู้สึกตัวเหรอว่าคนละพวกกันแล้วมายกเลิกไม่อยากพูดชื่อนะนึกว่ามีที่มึงที่เดียวใช่ไหมมีที่อื่นอีกเยอะโง่ไปแดกเสือใช่ไหมคนโง่คนพวกนี้แม่งจังไรมือไม่พายเราตีนลาน้ำตีนไม่ได้นี่เนาะต้องเอาหางเอาหางลาน้ำ 1,600 คนประเทศไทยแม่งเนี่ยนี่คือคลิปที่แฟนเพจซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยได้มีการนำเสนอไว้เรานำเสนอให้แบบยาวๆจะได้เห็นว่าบริบทของการพูดของนายณวัฒน์นี่พูดยังไงแล้วถ้อยคำทั้งหมดมันก็จะบอกในตัวเองฟังแล้วเป็นไงคุณอามไม่ได้ให้เกียรติพื้นที่เลยค่ะจะเข้าไปในพื้นที่เขาครับคือคุณณวัฒน์เนี่ยด่ากราดแล้วก็ใช้วิธีตราหน้าคนที่ตัวเองไม่ชอบไม่พอใจหรือที่เขาไม่ทำตามสิ่งที่คุณณวัฒน์ไปขอเนี่ยนะ
โดยตราหน้าเขาว่าเป็นสลิมนะฮะในลักษณะของการเหยียดหยามนะว่าคำว่าสลิมนิยามที่นายนิวัฒน์กำลังนำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการเหยียดหยามนะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับทีนี้แล้วก็มีการพูดด้วยว่าโง่อย่างงั้นอย่างนี้นะคือฟอร์เรสต์กัมเนี่ยเคยพูดนะในหนังเรื่องฟอร์เรสต์กัมคนโง่ก็จะพูดอะไรแบบโง่แหละนะแล้วก็ใครโง่ใครไม่โง่ใครมีมารยาทไม่มีมารยาทนะก็ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเราก็ไม่อาจจะไปตัดสินแต่ว่าทำไมที่คนบางกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในภูเก็ตเขาถึงไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าเกิดว่าคุณวัฒน์ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมนะก็น่าจะเข้าใจกันและกันมากขึ้นโดยไม่ต้องเหยียดหยามกันตัวคุณวัฒน์เองก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวยังไงรวมไปถึงแม้กระทั่งนางงามนะล่าสุดในแฟนเพจของท่านอดีตทูตนฤทธิ์โลดเฟื่องระบินได้มีการโพสต์ครับผลงานเวทีประกวดเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็โพสต์ภาพเหตุการณ์ในอดีตซึ่งไม่นานมานี้เองนะฮะมีการโพสต์สิ่งที่คุณเตชะทับทองเคยโพสต์ไว้ในอดีตก่อนหน้านี้ค่ะนะที่มีบรรดานางงามขึ้นป้ายแล้วก็ติดแฮชแท็กมีนัยยะในทางการเมืองของประเทศไทยโจมตีสถานการณ์การเมืองในบ้านเมืองของเรานะนี่นางงามก้าวไกลกิจการภายในประเทศแล้วนำไปโจมตีต่อสาธารณะในต่างประเทศเนี่ยฮะแล้วก็ถัดไปฮะที่ท่านอดีตทูตได้มีการเอามาโพสต์นี่นี่ค่ะนะครับเป็นเรื่องกรณีนางงามนั่นแหละฮะนะถัดไปอีกฮะนี่ What happening Thailand in Thailandนะแล้วก็มีการโพสต์ก่อนหน้านี้ถัดไปอีกฮะเป็นหนังสือนะฮะหนังสือที่ระบุถึง UN นะฮะที่จะร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่าในเมืองไทยมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ในทางไม่ดีนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวโดยอาศัยสถานะการเป็นนางงามของเวทีประกวดแห่งนี้แล้วตัวคุณวัฒน์เองช่วงหลังก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองรุนแรงตั้งแต่เรื่องช่วงโควิดถ้าจำกันได้มีการพูดหลายเรื่องโจมตีหลายฝ่ายแล้วตัวคุณวัฒน์เองเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์เตรียมตัวหาสัญชาติใหม่รองรับนะเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดว่าชุมชนชาวภูเก็ตที่เขารักบ้านเกิดเมืองนอนเขาบางส่วนเขาจะรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกกังวลใจว่าเวทีนี้มาจัดประกวดที่บ้านเขาค่ะแล้วจะมีกิจกรรมอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็เกิดความเสียหายกระทบต่อชุมชนเขากองประกวดจัดแล้วเสร็จกลับไปแล้วเขาจะแก้ปัญหายังไงถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่สบายใจเมื่อวานนี้ผู้ว่าภูเก็ตซึ่งถูกคุณวัฒน์พาดพิงตั้งแต่วันที่15นะอย่าเรียกว่าพาดพิงเลยเรียกว่าจิกหัวด่าแล้วกันเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าภูเก็ตไม่รู้ว่าท่านได้ดูหรือเปล่าที่คุณวัฒน์พูดทั้งหมดอะท่านผู้ว่าก็บอกว่าภูเก็ตยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่จะไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ต้องถามชุมชนที่นั่นนั่นนี่ท่านผู้ว่าก็พูดหลักการที่ถูกต้องนะทีนี้ชาวชุมชนภูเก็ตเนี่ยชุมชนเมืองเก่าที่ออกมามีมติว่าไม่อนุญาตให้มิสแกนเข้าไปใช้พื้นที่นะเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะไปใช้พื้นที่แบบไหนแต่ตัวแทนชาวบ้านก็ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องนี้แหละเกรงว่ามาทำกิจกรรมแล้วมีความขัดแย้งทางการเมืองมีความเห็นต่างที่รุนแรงมันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวชุมชนที่สงบงามของเขาเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองแล้วคุณวัฒน์ก็ไปจิกหัวด่าเขานะจิกหัวด่าเขาอย่างรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะมีประเด็นต่อเนื่องอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะพูดถึงเรื่องชุมชนทางภาคใต้แล้วไปดูภาคอีสานบ้างเมื่อวันที่17ตุลาคุณวรพันธ์เบญจวรกุลนะล่าสุดได้มีการอัปเดตใน Facebook กรณีของพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้ามขนะก่อนหน้านี้เป็นจุดที่ถูกคนไปทำลายแต่ไม่มีการนำพระบรมฉายาลักษณ์มาติดตั้งไว้ที่เดิมนะจึงมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมนะเดี๋ยวดูภาพนิ่งก่อนนะฮะในแฟนเพจของคุณวรวรรณนี่โพสต์ว่าสาวขอนแก่นฮักในหลวง
ทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ฮะแล้วก็มีการออกแถลงการมีการออกแถลงการนะฮะกลุ่มสาวขอนแก่นฮักในหลวงนะครับจากเหตุการณ์ทำลายพระบรมฉายาลักษณ์นะทำให้ชาวไทยรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจกลุ่มที่กระทำนะแล้วก็ในนามของสาวขอนแก่นฮักในหลวงเนี่ยก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ขอนแก่นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาลัยขอนแก่นที่และที่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ถนนมิตรภาพหรือในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ในบางจุดนะซึ่งจนบัดนี้ยังไม่มีการนำพระบรมฉายาลักษณ์มาติดตั้งไว้ดังเดิมแล้วให้เวลาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยทำตามขั้นตอนมาโดยตลอดแต่จนกระทั่งเมื่อ16ตุลาที่ผ่านมาเห็นว่าให้เวลามาพอแล้วยังไม่มีการนำมาจึงได้เดินทางไปเคลื่อนไหวที่จุดดังกล่าวแล้วก็ถ่ายคลิปฮะนะนี่ได้มีการไปอยู่ในจุดที่ต้องการให้มีการนำพระบรมฉายาลักษณ์กลับมาติดตั้งไว้ที่เดิมไปฟังว่าคนที่ไปทำกิจกรรมเนี่ยเขาคิดเห็นประการใดฮะโอเคค่ะพี่น้องเอ้ยท่านมองนี่ไปกับสะเทือนใจเพราะว่ามองนี่มันเป็นมองที่พระบรมฉายาลักษณ์ให้อยู่นี่ขับรถไปชุมแพขับรถไปบึงหนองโคตรก็จะต้องเห็นได้บ่ายเมื่อนี่เป็นอย่างโมนี้ว่ามันไม่มีข่าวมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วท่านมันถูกเผาหรือถูกทำลายอย่างกระสร้างล่ะแต่ว่างบประมาณของมหาวิทยาลัยตรงนี้งบประมาณของเนี่ยของมหาวิทยาลัยสถาบันของศูนย์กลางภาคอีสานเนี่ยเป็นอย่างบ่ซ่อมบ่หยังหมายเข้ามาจังใดมีคำตอบให้แม่ยิ่งขอนแก่นบ่คะประเทศไทยค่ะมีพี่ๆเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้นะคะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะกอรมน.นะคะพี่ๆตำรวจนะคะมาช่วยดูแลความปลอดภัยให้พวกเราก็สบายใจค่ะระดับประเทศของเป็นศูนย์กลางภาคอีสานสมาร์ทซิตี้ขอนแก่นน่ะนะเว้าอีสานหน่อยว่าเราต้องการอะไรเอาอีสานสิคนอีสานคนขอนแก่นอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยปิดภาพพระเจ้าแผ่นดินพระบรมฉายาลักษณ์เป็นเรื่องธรรมดาเขาจริงที่เขาขอเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขาไปเห็นมาโดนแล้วก็เข้าใจด้วยกันมาเป็นอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังบ่ติดก็บ่ร่วมมาฉายาลักษณ์ให้พวกเฮาเบิ่งท่านไปผ่านมาขับรถก็ได้บายคนต่างจังหวัดก็จะได้เห็นน้ำเข้าไปแล้วก็เมืองเขาสบายน้ำเข้าผ่านมหาวิทยาลัยเขาเห็นพระเจ้าแผ่นดินเขาสบายไปทั้งอุดรก็อยากไปซึ่งก็ได้ไปนี่เคยไปเสาบ่อยากให้มาติดเร็วๆเร็วๆเลยค่ะถ้าเอาไปซ่อมก็ต้องมีงบที่ว่าที่เอาคืนของสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่ากับคนไทยอยู่แล้วคนไทยอีสานคนไทยเหนือไทยใต้ก็ต้องมีพระเจ้าแผ่นดินนี่เป็นคลิปที่อยู่ใน Facebook ของทนายเล็กหรือคุณวรพันธ์เบญจวรคุณค่ะนอกจากนี้ยังมีการทัวลงไปรุมกลด่าและแสดงความเห็นใน Facebook ฮะซึ่งทนายเล็กก็โพสต์ว่าสำหรับเด็กและเยาวชน3นิ้ว3กีบเธอใช้คำว่า3กีบนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเฟซทนายเล็กทั้งหมดคือหลักฐานที่ปรากฏในที่สาธารณะและเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าเด็กเหล่านี้มีแนวคิดเช่นไรและนี่คือผลผลิตของใครที่ชี้นำมาทนายเล็กไม่ไปตอบโต้พวกหนูเพราะอยากให้พวกหนูแสดงออกมาให้คนทั้งประเทศได้เห็นได้รับรู้ว่าขบวนการเสี้ยมเด็กและเยาวชนให้มีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีจริงแล้วปรากฏอยู่ใน Facebook นะฮะแต่ไม่บอกนะว่าจะดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรลงชื่อทนายเล็กฮะนะแล้วใน Facebook ก็เต็มไปด้วยความเห็นที่รุนแรงแล้วก็มีลักษณะจาบจ้วงนะฮะนี่คือล่าสุดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ